นักเศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่าหากประเทศไทยปฏิเสธการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วมีรัฐบาลคนกลางหรือว่าการจัดตั้งสภาประชาชนจะถูกต่อต้านจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานค่ะมองไปเนี่ยนะคะในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกการปฏิรูปเนี่ยมันต้องใช้เวลาไอ้มันวาทกรรมต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันก็ฟังไม่ขึ้นนะคุณจะปฏิรูปภายใน2เดือน1เดือนคุณจะได้อะไรแต่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกคนหนึ่งมองเจตนาของกลุ่มกปปส.ในแง่ร้ายกว่านั้นรองศาสตราจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์มองว่าหากยอมให้กลุ่มกปปส.ล้มการเลือกตั้งได้สภาปฏิรูปที่ได้มาจะทำลายระบบการเมืองแบบเลือกตั้งแล้วเปลี่ยนระบบแต่งตั้งถ้าเขาปฏิรูปการเมืองออกมาเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวออกมานะฮะว่ารูปแบบทางการเมืองที่เสนอออกมาจะเป็นสภาแต่งตั้งสักครึ่งนึงให้เลือกตั้งสักครึ่งนึงนะฮะหรือที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มพันธมิตรเสนอนะฮะว่าแต่งตั้ง70เลือกตั้งแค่30อย่างเงี้ยนะก็คือเป็นการปฏิรูปการเมืองที่จะบอนไซระบบการเมืองแบบเลือกตั้งยิ่งไปกว่านั้นรองศาสตราจารย์พิชิตมองว่าหากไม่มีการเลือกตั้งจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่และอาจเกิดนองเลือดได้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขายังอยากเลือกตั้งประชาชนที่ต่อต้านการเลือกตั้งนะฮะเรียกร้องให้ยุติการเลือกตั้งเป็นเวลากี่ปีกันแล้วแต่มาตั้งหน้าปฏิรูปการเมืองกันก่อนนะโดยให้กปปส.ก็ดีเป็นตัวตั้งในการทำงานปฏิรูปเนี่ยคนจำนวนนี้จริงอยู่ว่าในการชุมนุมอาจจะดูเยอะนะในกรุงเทพเนี่ยแต่ถ้านับจากฐานเสียงคะแนนประชาชนทั่วประเทศแล้วนี่ก็ยังถือว่าน้อยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดวิกฤตการณ์การแตกแยกครั้งใหญ่นะแล้วมีความสุ่มเสี่ยงอย่างสูงมากที่จะนำไปสู่ความรุนแรงและการนองเลือดระหว่างคนสองกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์การเมืองผู้นี้มองด้วยว่าต่อให้ล้มการเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลเผด็จการชั่วคราวโดยคนกลางขึ้นมาได้รัฐบาลชั่วคราวนั้นจะประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากจะถูกต่อต้านทั้งจากคนส่วนใหญ่ในประเทศและจากนานาชาติแล้วรัฐบาลชั่วคราวก็ดีเนี่ยหรือรัฐบาลคนกลางที่จะเข้ามาดูแลทำการปฏิรูปการเมืองในระยะอีก 2-3 ปีหรือ5ปีข้างหน้านี่ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่เพราะไม่ได้เลือกตั้งมาแล้วนานาชาติก็จะไม่ยอมรับคุณจะมีปัญหาทั้งความชอบธรรมทางการเมืองแล้วก็ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมากนะฮะยังไม่รวมถึงว่าประชาชนข้างมากที่เขาอยากเลือกตั้งนี่เขาอาจจะก่อการเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านรัฐบาลคนกลางขณะนี้นานาชาติแสดงท่าทีสนับสนุนการเลือกตั้งอย่างชัดเจนและการปฏิเสธการเลือกตั้งก็ย่อมทำให้ไทยต้องถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกนานาประเทศรัฐบาลต่างประเทศที่เป็นมิตรกับไทยเราเนี่ย30 40 50ประเทศเขาก็อยากให้ประเทศไทยแก้ปัญหาด้วยการเลือกตั้งมิตรประเทศในอาเซียนนี่ก็ยิ่งอยากให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าจะ AEC แล้วในอีกปีหรือ2ปีถ้าการเมืองไทยมันวุ่นวายเนี่ยการจะเป็น AEC ของเขาก็จะประสบมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้มีเลือกตั้งมันก็เป็นการฝืนความต้องการของประชาชนส่วนข้างมากแล้วก็ฝืนความต้องการและแรงกดดันจากนานาชาติอีกด้วยนะจะเกิดปัญหาใหญ่มากโดยสรุปการปฏิเสธการเลือกตั้งนอกจากจะเป็นการปฏิเสธประชาธิปไตยแล้วยังไม่ได้ช่วยหยุดความขัดแย้งทางการเมืองได้รัฐบาลหรือสภาเผด็จการภายใต้ชื่อสภาประชาชนจะถูกต่อต้านทั้งจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและจากนานาชาติและจากการต่อต้านนั้นอาจรุนแรงและนองเลือดมากกว่าครั้งอื่นใดที่ผ่านมากล่าวสั้นๆคือการล้มการเลือกตั้งคือการก่อสงครามกลางเมือง